ตัว12พูดถึงจอเนี่ยคือแบบไร้ที่ติผมไม่ชอบกล้องความละเอียดดีแต่ไม่ไหววะการจัดวางของลำโพงเวลาเราจับถือเนี่ยถ้าตัว12 Pro เล่นเกมดีนะด้วยความที่เป็น Snapdragon 8 Gen 1นะเร็วแรงแต่ร้อนกล้องเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเรือธงมันควรจะดีกว่านี้ตามความรู้สึกผมนะถ้าเป็นผมนะผมเลือกสวัสดีครับสวัสดีมิวรักฟันฟอนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมดรีมมอริอัพกับผมแฟมและแฟมอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมารีวิวนะครับ Xiaomi 12กับ12 Pro นะครับผมหลังจากใช้งานมา6เดือนโอ้เราใช้งานมันนานมากแล้วก็ต้องบอกว่าใช้เครื่องหลักใช้งานเป็นเครื่องหลักด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ใช่แล้วก็จริงๆอ่ะเรามีรีวิวแย่ไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะไปดูตอนแรกนะครับดูได้ที่ปุ่มตัวไอด้านบนไม่รู้บนไหนนะครับชี้ไปก่อนนะครับผมมันมีรายละเอียดเยอะกว่านี้สิ่งที่เรามาพูดคุยกันเนี่ยเหมือนเป็นสิ่งที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบเป็นหลังจากใช้งานมานานพอสมควรเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีนิดนึงเพราะว่าเราเห็นตัวใหม่ที่เปิดตัวมา 12T Series อะไรอย่างเงี้ยครับตัวนั้นเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันก็เลยคิดว่าเอามาเทียบกันหน่อยแล้วกันว่ามันมีความต่างกันมากน้อยแค่ไหนใช่แล้วก็เปิดตัวมาสักพักนึงราคามันก็ต้องดรอปลงแล้วก็มาดูกันว่าตัวไหนน่าจะคุ้มกว่ากันเรามาพูดกันนะครับนี่เกินๆนิดนึงไอ้ตัวเนี้ยราคาบางทีอ่ะมันลงมากกว่าตัว 12T ที่เพิ่งเปิดตัวมาด้วยซ้ำนะคือราคามันน่าสนใจมากก็เลยเฮ้ยเอาจริงใครที่กำลังเล็งว่าจะซื้อ 12T Series เนี่ยให้ลองพิจารณาคลิปนี้ดูก่อนใช่ๆลองดูก่อนก็ได้ดูก่อนอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมเริ่มที่ Xiaomi 12ตัวเล็กก่อนเอาเป็นฝั่งผมก่อนแล้วกัน 12T กับ12ธรรมดาอย่างแรกแต่วันนี้เดี๋ยวเราพูดถึง12ธรรมดาก่อนที่ผมใช้งานนะครับตัว12ธรรมดานะครับต้องบอกว่าสิ่งที่ผมชอบก่อนเลยแล้วกันเรื่องแรกเลยครับเรื่องจอสวยมากพี่ดิมเองก็เคยใช้ใช่ไหมใช่ใช่จอมันสวยมากเลยใช่ไหมจอมันสวยมากครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยขอบเขตของสีกว้างมาก 68,000 ล้านสีโอ้โหคือต้องบอกว่าพูดถึงจอเนี่ยคือแบบไร้ที่ติคือจอมันสวยมีความโค้งมีความพรีเมียมด้วยแล้วก็การดีไซน์เนี่ยฮะเห็นไหมคือมันมีความดีไซน์ที่แบบมันดูเท่มันดูสวยมันดูหรูมากมากอ่ะมันดูหรูมากผมรู้สึกว่ามันมากกว่าตัว12 Pro ด้วยซ้ำเพราะมันแบบมันมีความเกล็ดๆมีความเพชรๆมีความแบบโอ้โหมันสวยมากจริงๆครับแล้วก็เรื่องของโมดูลกล้องผมชอบนะตัวโมดูลกล้องตัวนี้ครับการจัดวางแล้วก็การที่มันเป็นประมาณเนี้ยผมรู้สึกว่าเอ้ยมันสวยมากแล้วก็แรร์ขึ้นมานิดนึงคือมันจูนโดยฮาร์แมนการ์ดอนเขียนไว้ข้างบนเลยเท่มากๆจริงๆนะครับแต่มาพูดถึงส่วนที่ผมไม่ชอบมากๆคือการจัดวางของลำโพงเวลาเราจับถือเนี่ยไม่ไหวว่ะเพราะว่าบางทีมันบางลำโพงอะนะฮะอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่มีแค่อย่างนี้เลยนะครับเรื่องที่ไม่ชอบเกี่ยวกับการดีไซน์ส่วนถ้าเรื่องชอบอื่นๆก็ต้องบอกว่าเรื่องของความแรงของ Snapdragon เขาเนี่ยแรงมากเพราะว่าตัวนี้ยังใช้เป็น Snapdragon 8 Gen 1ไม่ใช่8 Plus อันนี้ยอมรับแรงมากแต่มันก็ร้อนมากเช่นเดียวกันถ้าเทียบกับตัว12 Pro ตัวนี้เนี่ยมันก็ร้อนไม่สู้ตัวนั้นใช่ไหมเพราะว่าตัวนั้นร้อนกว่าแต่ตัวนี้เนี่ยมันก็ร้อนในระดับนึงครับถ้าเราไม่ได้เล่นในห้องแอร์หรือถ้าเล่นในบรรยากาศทั่วไปในประเทศไทยรู้สึกว่ามันร้อนมากๆด้วยซ้ำนะครับแต่พอข้ามไปโซนที่ไม่ชอบเลยอย่างแรกเลยครับผมไม่ชอบกล้องทำไมไม่ชอบกล้องก็ต้องบอกว่าพูดถึงความละเอียดยอมรับครับทั้งกล้องหน้ากล้องหลังกล้องหน้า32ล้านกล้องหลัง50ล้านมีเลนให้เลือกหลายเลนมากโอ้โหตัวเลือกให้แบบเยอะมากๆแต่ว่าความละเอียดดีแต่สกินโทนไม่ไหววะมันควรพัฒนาได้ดีกว่านี้แบบมันเป็นเรือธงอ่ะใช่ไหมพี่ดีมก็เคยพูดว่าเฮ้ยเรือธงเนี่ยมันก็ควรจะสวยมากกว่านี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตัวนี้มันยังไม่ได้สักเท่าไหร่ก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบในเรื่องของสกินโทนแล้วก็เรื่องอีกอย่างนึงผมไม่ชอบก็คือกล้องหน้าตัวนี้ที่เป็นเวลาเราถ่ายวีดีโอนะครับมันจะมีความครอบเข้าใกล้หน้าแบบมากๆเลยมันครอบเกินครอบเกินมันครอบเกินส่วนนี้ก็แบบไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ประมาณนี้เลยนี่คือสิ่งที่ผมชอบและไม่ชอบเกี่ยวกับรุ่นนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องการเปรียบเทียบกันดีกว่าว่าถ้าไปเทียบกับตัว 12T ตัวธรรมดาที่เพิ่งเปิดตัวมาล่าสุดเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าตัว12กับ 12T นะครับจริงๆเนี่ยสเปคเนี่ยหรือการดีไซน์เนี่ยมันก็มีทั้งใกล้เคียงกันแล้วก็มีทั้งที่แตกต่างกันมากๆอย่างเรื่องของหน้าจอเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวเนี้ยดีกว่าแน่นอนจอสวยมากสวยกว่าตัว 12T แน่นอนแล้วก็ที่ผมชอบพูดบ่อยๆไอ้ตัวลำโพงที่จุน by Harman Kardon ตัวนี้มีมาให้แต่ตัวนั้น 12T ธรรมดาไม่มีนะใช่ถ้าพูดถึงเรื่องของการทดแทนที่12T มีมาให้อย่าง CPU ก็เปลี่ยนเป็นค่ายหนึ่งเลยเป็น MediaTek Dimensity 8100ใครที่อยากใช้เป็น MediaTek แล้วก็เรื่องของกล้องที่มีการปรับให้มันดูมีความละเอียดมากขึ้นเป็น108 ล้านนะครับมีลูกเล่นเหมือนเดิมแต่ว่ามีเรื่องของกล้องหน้าที่ความละเอียดน้อยลงกว่าเดิมนะครับเป็น20 ล้านพิกเซลมีข้อแรกข้อเสียแลกเปลี่ยนกันก็คือแลกเปลี่ยนกันแล้วแต่คนจะชอบนะก็ลองเทียบกันดูเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของวิดีโอด้วยตัวนี้สามารถถ่าย 8K ได้นะ
ะแต่แค่24เฟรมแต่ว่าตัว 12T เนี่ยถ่ายได้แค่ 4K 30เฟรมอันนี้ก็แล้วแต่คนอยากเล่นนะบางคนอยากเล่น 8K ไงแต่ก็ไม่รู้จะถ่ายไปทำไมก็ไม่รู้จะถ่ายไปทำไมอันนี้ก็เกริ่นให้คุณผู้ชมได้ฟังกันดีกว่าส่วนอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องของชาร์จเร็วอ่ะยอมรับเลยว่าตัวนี้เนี่ยเร็วมาก67วัตต์แต่จริงๆมันก็อยู่ในเรทกลางๆแต่มันมีลูกเล่นให้มากขึ้นกว่าเดิมอย่างเช่นไวเลสชาร์จรีเวิร์สชาร์จิ่งก็คือการชาร์จแบบย้อนกลับชาร์จไปกับเครื่องอื่นได้มันก็จะมีลูกเล่นมากขึ้นนะครับแน่นอนว่ามันก็เหมือนกับว่าแบตเตอรี่มันก็จะอยู่ที่เลนส์ประมาณสัก 4,500 ซึ่งตัวนี้ก็ไม่ได้อึดมากแต่ก็ไม่ได้แต่ถ้าเทียบกับตัวเครื่องพี่โอเคนะก็จริงแต่ตัวเล็กมากเลยแต่แบต 4,500 ถือว่าโอเคเลยใช่ครับอันนี้ผมก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันเพราะว่าถ้าเทียบกับตัว 12T เนี่ยตัวนั้นก็คือแบต 5,000 นะแต่ว่าเพิ่มความเร็วในการชาร์จขึ้นไปเป็น120วัตต์ก็ต้องลองพิจารณาดูแหละว่าเราชอบแบบไหนมากขึ้นนะมากกว่านะว่าตัว 12T มันก็อาจจะจอไม่สวยหน่อย CPU ไม่ได้เทกล้องความละเอียดเยอะกว่าแบตเตอรี่ได้ชาร์จเร็วมากกว่า120วัตต์แต่ว่าฝั่งอันเนี้ยอ่ะแน่นอนมีหลายอย่างที่ดูดีมากเหมือนกันก็ลองพิจารณาดูแล้วกันครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับ 12T แล้วก็12ธรรมดาอันนี้คือฝั่งผมนะเดี๋ยวไปดูฝั่งไม่ดีกันดีกว่าของผมเนี่ยเป็น12 Pro นะครับผมก็ยอมรับว่าใช้แทนเครื่องหลักมาสักพักหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ได้เจอปัญหาอะไรต่างๆเดี๋ยวขอพูดสิ่งที่ชอบก่อนแล้วกันครับคือจอตัวนี้จอสวยนะยอมรับเป็นจอโค้งด้วยนะครับผมแล้วก็20เฮิร์ตซ์เป็น LTPO AMOLED ด้วยนะครับจอเนี่ยดูซีรีส์ฟินมากด้วยความที่มันมีขนาดใหญ่นะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมชอบนะครับสำหรับคนชอบดูสื่อดูคอนเทนต์นะคือมันเป็นลำโพง4ตัวรองรับ Dolby Atmos แล้วก็เป็นลำโพงที่จูนบายฮาร์แมนการ์ดอนด้วยนะครับผมซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ได้เสียงของฮาร์แมนการ์ดอนเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบเบสกระแทกหนักๆแบบนั้นคือมันจะเป็นแบบว่าแนวเสียงกลางๆนุ่มนวลเน้นเสียงนักร้องอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมเนี่ยชอบเสียงแนวนั้นอยู่แล้วนะครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยลำโพงมันดีชอบอย่างผมเนี่ยชอบเบสเนี่ยอ่ะโอเคอาจจะต้องลองพิจารณาดูว่าแบบมันอาจจะไม่ได้เหมาะขนาดนั้นแต่ว่าตัวเล็กที่ผมใช้เนี่ยเสียงโอเคแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบดึกเหมือนที่ผมอยากได้อะไรเงี้ยก็ถ้าอยากได้ดึกก็ลำโพงบลูทูธเถอะแต่ตัวนี้ก็ดีมากๆดีกว่าตัวนี้อีกใช่ไหมดีกว่าตัวนี้ไหมก็ลำโพงดังกว่า4ตัวแต่ว่าจูนแบบเดียวกันเหมือนกันเรื่องของเล่นเกมอันตัวเนี้ยเล่นเกมดีนะด้วยความที่เป็น Snapdragon 8 Gen 1นะเร็วแรงแต่ร้อนนะครับผมเร็วแรงแล้วก็ร้อนคอนเซ็ปต์เดียวกันนี่หว่าใช่แล้วก็สิ่งที่ชอบมากที่สุดก็คือเรื่องของชาร์จเร็วเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะให้ชาร์จเร็วมา120วัตต์เลยตั้งแต่เริ่มต้นไม่เหมือนกับเจ้าตัวเล็ก120วัตต์ของเขาเนี่ยยอมรับว่าเร็วจริงเร็วมากแล้วก็เร็วมากๆด้วยนะครับผมชาร์จเนี่ยแป๊บเดียวเต็มอาบน้ำออกมาแป๊บเดียวเต็มเลยแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับตอนชาร์จเนี่ยไม่แนะนำให้เล่นนะด้วยความที่มันเป็นชาร์จเร็วระดับนั้นนะครับผมแล้วก็ซอฟต์แวร์เหมือนเขายังไม่ได้แข็งแรงมากแล้วก็ด้วยความที่มันเป็น Snapdragon 8 Gen 1ความร้อนมีอยู่แล้วนะครับผนวกด้วยกับชาร์จเร็วที่แบบเร็วๆจัดๆนะครับไม่แนะนำให้เล่นตอนชาร์จเลยเพราะว่ามันร้อนมากส่วนสิ่งที่ผมไม่ชอบนะครับก็จะมีกล้องด้วยความที่ก่อนหน้าเนี้ยมันเคยเป็นมือถือตัวที่ราคาแรงนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นเรือธงมันควรจะดีกว่านี้นะครับตามความรู้สึกผมนะจับมือถือ Android มาเยอะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ต่างจากมือถือราคากลางๆเลยมันยังมีแบบหลุดบ้างไวบาลานซ์เนี่ยก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะว่าบางทีถ่ายออกมาเหลืองออยเลยก็มีก็เลยรู้สึกว่ายังไม่ได้ชอบเรื่องของกล้องอาจจะไม่ถูกจริตผมก็ได้นะครับบางคนอาจจะชอบนะเรื่องที่ไม่ชอบอีกอย่างก็คือเฟิร์มแวร์เยอะจัดเลยคือเล่นๆไปอยู่ดีๆนะครับเราจะต้องกำจัดเฟิร์มแวร์อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เครื่องเนี่ยมันคลีนจริงๆมันไม่จำเป็นจะต้องแบบให้เราคลีนเองบางทีเครื่องมันควรจะคลีนให้เราโดยอัตโนมัติแล้วก็ไม่ต้องบอกเราก็ได้บางทีมันรำคาญสายตาตอนใช้งานซิมการ์ดเนี่ยรู้สึกว่าจับสัญญาณอินเทอร์เน็ตบางทีเนี่ยมีหลุดบ้างอันนี้ต้องแจ้งว่าแล้วแต่พื้นที่เพราะว่าบางครั้งเนี่ยตอนเล่นบางพื้นที่นะครับก็ถือว่าจับสัญญาณได้เร็วเล่นได้เร็วปกติลื่นๆเลยแต่ว่าบางที่เนี่ยหลุดบ่อยเหมือนกันสิ่งที่ไม่ชอบก็ประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับ 12T Pro นะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าผมเนี่ยหรือว่าเราไม่เคยจับ 12T Pro มาก่อนแต่เมื่อดูจากสเปคเนี่ย 12T Pro เหมือนกับการลดสเปคของเจ้าตัวนี้นะครับดูจากหน้าจอเนี่ยก็มีการลดขนาดลงความละเอียดลดลงเยอะเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็น WQHD Plus เป็น 2K ใช่ไหมแต่ว่าจอตัวนั้นเนี่ยยังไม่ถึง 2K มีการเปลี่ยน CPU ซึ่งตอนนี้ผมมองว่าดีนะครับ 12T Pro เนี่ยเป็น Snapdragon 8 Plus Gen 1แล้วพัฒนามาจากตัวนี้ตัวนั้นก็จะประหยัดพลังงานขึ้นนิดหน่อยแล้วก็การจัดการความร้อนดีกว่ากล้องเนี่ยโอ้ตัวนี้พีคมากตัวนี้เนี่ยปกติ50ล้านพิกเซลใช่ไหมขยับขึ้นมาเป็น200ล้านพิกเซลโอ้โหเป็นการก้าวกระโดดนะครับในด้านของเรื่องกล้องนะส่วนตัวเนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้หวือหวากับเรื่องกล้อง200ล้านขนาดนั้นเพราะว่าไม่ได้ใช้งานกล้องที่มันมีความละเอียดสูงมากขนาดนั้นไม่รู้ว่าจะใช้ไปทำไมไงแต่ว่าเขาก็มีโหมดต่างๆเวลาแบบถ่าย200ล้านแล้วก็ขอบมา5ช็อตแบบเนี้ยก็จะเป็นลูกเล่นต่างๆของตัว 12T Pro นะส่วนอีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่าเขาดรอปไปก็เป็นเรื่องของลำโพงตัวนี้เนี่ยเป็นลำโพง4ตัวนะครับแต่ว่า 12T Pro เนี่ยเป็นลำโพงแค่2ตัวนะครับแต่ก็จูนบายเฮอร์แมนการ์ดอนเหมือนกันนะแล้วก็ชาร์จเร็วตัวนี้ได้มาเท่าเดิมแต่เขาบอกว่าชาร์จนานกว่าเดิมอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันความจุไอ้ตัวใหม่เยอะกว่านะครับได้เป็น 5,000 มิลลิแอมชาร์จเร็วเนี่ยได้เท่าเดิมเลย120วัตต์อันนี้ยอมรับนะครับว่า120วัตต์ของเขาเนี่ยชาร์จเร็วจริงแล้วก็ไวเลสชาร์จนะครับแล้วก็มีรีเวิร์สชาร์จมีมาให้ครบเลย
โอเคมาดูในด้านของราคากันดีกว่านะครับเริ่มของ12ธรรมดากันก่อนตัว12ธรรมดานะครับราคาที่เปิดตัวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 24,990 บาทนี่คือราคาที่เปิดตัวตอนนั้นนะแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่าราคามันดีมากบางทีเนี่ยเราหาซื้อได้ 15,000 ก็มี 10,000 นิดๆก็มีมันคืออะไรที่แบบว้าวมากเพราะว่าราคามันน่าสนใจมากครับแต่ณปัจจุบันนี้ต่ำกว่า 50% แต่ณปัจจุบันนี้ที่เราซื้อได้เลยนะก็คืออย่าง True เนี่ย 16,990 บาทคูณแถมซิมด้วยโอ้โหซิมด้วยคือเห็นจากแบบโอ้โหโปสเตอร์แล้วน่าสนใจมากน่าซื้อมากน่าซื้อมากแล้วก็ในศูนย์ทั่วไปราคาก็จะอยู่ที่เลทประมาณ 19,990 บาทนะครับก็20,000ประมาณลองหาร้านที่ราคาถูกๆแล้วกันแต่ต้องเช็คดีๆด้วยนะว่าเป็นแรมรอมอะไรนะครับแนะนำให้เป็นแรมรอมของใครเลยบางทีมันจะมีเครื่องหิ้วด้วยต้องดูรอมดีๆนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นพวกแบบ Last Mall หรือว่า Shopee Mall เนี่ยก็จะเป็นรอมไทยอยู่แล้วใช่แล้วส่วน 12T นะครับตัวนี้จะอยู่ที่ 17,990 บาทโดยสรุปในฝั่งผมเลยเนี่ย12กับ 12T นะครับทุกคนก็ต้องลองสรรหากันดีๆแล้วกันเพราะว่าอย่างตัว 12T เนี่ยมันก็มีช่วงลดด้วยเหมือนกันแต่ 12T จะลดน้อยกว่าเพราะว่ามันเพิ่งเปิดตัวมาใหม่ใช่มันเพิ่งเปิดตัวมาใหม่นะครับส่วนถ้าถามว่าถ้าเป็นผมจะเลือกตัว12กับ 12T เอาอะไรดีถ้าเป็นผมนะผมจะเลือกเป็น12ธรรมดาเพราะว่า 12T เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าจอไม่สวยเพราะผมชอบจอสวยมากนะครับจอแบบจอตัวนี้มันสวยมากจริงๆก็รู้สึกว่าชอบตัวนี้มากกว่าแล้วก็ราคาเนี่ยแหละอันนี้ประเด็นหลักๆเลยราคาไม่ต่างแบบมากขนาดราคามันไม่ได้ต่างกันนะแต่ว่าบางทีเราซื้อได้ถูกกว่าตัว 12T ไงก็รู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตให้ยอมรับตัวที่เจนเก่าหน่อยแต่ก็สามารถซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่าแต่ถ้าใครความเห็นต่างจากผมอยากได้ 12T แน่นอนมันมีข้อดีเยอะเหมือนกันเยอะมากด้วยนะครับก็ลองพิจารณาดูแล้วกันแล้วแต่คนชอบนะครับเพราะผมใช้ตัวนี้ผมรู้สึกชอบตัวนี้สำหรับผมนะครับเจ้าตัว12 Pro นะครับจะเป็นความจุ RAM 12นะครับ Solid 256ราคาเปิดตัวเนี่ยจะอยู่ที่ 31,990 บาทนะครับแต่ก็ปัจจุบันนะครับผมเห็นนะโปรโมชั่นลดสูงสุดก็จะอยู่ราวๆประมาณ 25,000 กว่าบาทก็มีราคากลางๆก็ 25,000-26,000 ประมาณนี้ส่วนเจ้าตัว 12T Pro นะครับก็จะเป็นความจุเดียวกันเลยแต่ว่าราคาเปิดตัวจะถูกกว่านะครับก็คือ 25,990 เอาง่ายๆราคามันคือราคาเดียวกันถามว่ารุ่นไหนเดียวกันถ้าเป็นผมนะผมเลือก 12T Pro อ๋อทำไมอ่ะเพราะว่าด้วยความที่ Snapdragon 1เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันร้อนไง มันก็เลยพัฒนามาเป็น Snapdragon 8 Plus มันมีตัว Plus เข้ามานะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเลือกตัวใหม่ดีกว่าเนื่องจากว่าตัวเนี้ยปัญหาเท่าที่เรารู้อ่ะมันมีอะไรบ้าง Xiaomi ก็คงจะรู้เหมือนกันก็คงจะมีฟีดแบคไปถึงแบรนด์นะครับดังนั้นตัวใหม่เนี่ยก็น่าจะมีการอัปเกรดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมุมมองผมนะครับถ้าให้เทียบเจ้าตัว12ธรรมดากับ 12T ผมก็เลือก12ธรรมดาเหมือนกันเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยมันใช้ดีอยู่แล้วนะครับผมก็เลือก12ธรรมดาดีกว่านะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวโปรเนี่ยผมว่าขยับเป็น T Pro ย่อมจะดีกว่าผมมันอาจจะมีบางอย่างที่เสียบ้างถ้าเป็นผมจะเลือก 12T Pro แต่ถ้าเกิดว่าเป็น12ธรรมดาเลือก12ธรรมดาดีกว่ามันมีข้อดีที่ผมไม่ได้พูดถึงเยอะมากนะรู้สึกว่ามันมีรายละเอียดที่ละเอียดอ่อนกว่านี้นะครับจริงๆก็ไปดูในคลิปวิดีโอรีวิวได้วิดีโอก็พูดหมดแล้วนะครับยังไงก็ไปลองดูกันได้แต่ว่าที่เรามาพูดในวันนี้ก็เป็นเพียงแค่เล็กๆน้อยๆที่เราไปลองใช้งานเป็นเกร็ดดีกว่าว่าแบบเลือกตัวใหม่ดีกว่ามั้ยหรือว่าเอาตัวเดิมเพราะว่าตัวเดิมเนี่ยบางอย่างมันก็ดีกว่ามันก็มีบางจุดที่แบบได้เสียต่างกันแล้วเราก็เทียบด้วยนะว่า2ตัวนี้ต่างกันขนาดไหนด้วยเหมือนกันก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับแล้วหวังว่าคุณผู้ชมชอบคลิปวิดีโอนี้แน่นอนก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าอ๋ออย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะฝากติดตามช่องทางอื่นด้วยนะครับก็ Facebook YouTube Instagram Twitter TikTok นะครับแล้วก็เว็บไซต์ Successor ของพวกเรานะครับผมมีคอนเทนต์เยอะแยะต่างๆมากมายเอาเป็นว่าเจอกันในคลิปวิดีโอหน้า See you again ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย